ยประสบปัญหามือถือที่อึดอัดไม่ลื่นไหลแถมตอนเล่นเกมเครื่องทั้งร้อนทั้งกระตุกหรือไม่ถ้าใช่ผมขอแนะนำiClean แอปพลิเคชันสแกนไวรัสและทำความสะอาดโดย iClean ได้สรรสร้างฟังก์ชันอัจฉริยะมาให้คุณพร้อมสับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันล้างขยะโทรศัพท์ที่ช่วยลบข้อมูลที่ไร้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือฟังก์ชันสแกนและกำจัดไวรัสที่ช่วยสังหารไวรัสอันตรายที่แฝงตัวเข้ามาในมือถือของคุณไม่ว่าเจ้าไวรัสตัวร้ายจะอยู่ที่ไหน iClean จะไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนและต่อกันด้วยฟังก์ชันเร่งความเร็วความจำที่จะช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานอย่างไม่จำเป็นทำให้มือถือของคุณลื่นไหลหน้าเล่นเลยทีเดียวและต่อด้วยฟังก์ชันลดอุณหภูมิ CPU ที่ช่วยลดความร้อนของเครื่องทำให้เราเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้อย่างสบายใจเพราะเครื่องไม่ระเบิดแน่นอนและแถมให้อีกกับฟังก์ชันนิรภัยแอปบล็อกที่ช่วยล็อกแอปส่วนตัวของเราไม่ให้ใครหน้าไหนมาแตะต้องหรือแอบดูเด็ดขาด ซึ่งถ้าใครต้องการเพิ่มพลังให้กับมือถือละก็มันง่ายมากเพียงแค่คุณพิมพ์ค้นหาแอปใน Play Store แล้วกดติดตั้งหรือไม่ทุกคนก็สามารถเข้าไปโหลดกันที่ลิงก์ใต้ Description ข้างล่างได้เลยมาเปลี่ยนมือถือที่อึดอาดให้มันสะอาดถูกหลักอนามัยโหลดเลยแอปพลิเคชัน iCleanสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของมหายันที่ทรงอานุภาพใน5แถว2551คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของอาจารย์หนูกันภัยไม่ได้มีเจตนาสอนให้คนงมงายแต่อย่างใดขอให้ท่านผู้ชมโปรดดูด้วยความบันเทิงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับในประเทศไทยบ้านเราต่างมีอักขรยันต์วิชาอาคมอยู่มากมายแต่จะมีมหายันต์อยู่100ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือมหายันต์5แถวรอยสักที่มีพลังอำนาจมากล้นเกินต้านทานซึ่งความหมายของรอยสักนี้มีอยู่ว่าแถวที่1จะแก้ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของผู้ครอบครองแถวที่2ช่วยหนุนดวงชะตาแถวที่3ป้องกันภัยอันตรายจากคุณไสยมนต์ดำแถวที่4เพิ่มโชคลาภแห่งความสำเร็จและแถวที่5เพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยทางอาจารย์หนูนั้นเคยทำพิธีปลูกเสกมหายันต์5แถวออกมาเป็นเหรียญทั้งหมด9เหรียญซึ่งปัจจุบันเหรียญทั้ง9ก็ได้กระจัดกระจายไปอยู่กับคนที่เหมาะสมจะเป็นเจ้าของซึ่งหนึ่งคนที่ได้ไปก็คือพ่อตายชาวบ้านธรรมดาที่อาศัยอยู่กับเมียและลูกชายที่ชื่อว่าเสกแต่ในวันหนึ่งพ่อตายก็ได้พบกับไอ้สอนคนเล่นของที่ออกตามล่าแย่งชิงไอเทมอาคมของคนอื่นและแน่นอนสิ่งที่ไอ้สอนต้องการก็คือเหรียญ5แถวของพ่อตายทำให้ทั้งสองต้องเข้าต่อสู้กันแต่พ่อตายก็พลาดท่าถูกมีดอาคมแทงที่หลังและซ้ำร้ายเมียของแกยังถูกไอ้สอนฆ่าตายไปต่อหน้าส่วนพ่อตายที่ใกล้จะหมดลมก็รีบพาลูกชายหนีเอาชีวิตรอดไปให้ไกลที่สุดกระทั่งสองพ่อลูกบังเอิญมาพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ทุดงผ่านมาทางนี้พอดีพ่อตาจึงกราบฝากลูกชายให้หลวงพ่อช่วยดูแลอีกทั้งยังมอบเหรียญ5แถวไว้กับหลวงพ่อพร้อมกับขอร้องให้ท่านมอบเหรียญนี้ให้กับเสกเมื่อเขามีอายุครบบวชแล้วและพ่อตายก็สิ้นใจตายไปในที่สุดจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีหนูน้อยเสกก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวจนอายุครบบวชหลังจากที่เขาผ่านโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นมาได้เสกก็ได้อยู่ร่ำเรียนวิชาความรู้ทุกอย่างจากหลวงพ่อทั้งการฝึกใช้อาคมจากเหรียญ5แถวรวมไปถึงการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยไทยและเมื่อถึงเวลาที่ลูกผู้ชายจะต้องบวชเรียนเสกจึงกราบขออนุญาตหลวงพ่อกลับไปบวชที่อำเภอหนองแคที่เป็นบ้านเกิดของพ่อตายแต่ประจวบเหมาะตอนนั้นไอ้สอนชายที่ฆ่าพ่อแม่ของเสกมันได้สำเร็จวิชาอาคมด้านมืดระดับสูงและไอ้สอนก็ต้องการจะทดสอบวิชาของตนว่าแข็งแกร่งขนาดไหนไอ้สอนกับลูกน้องคนสนิททั้งสองนั่นคือไอ้ยอดและไอ้รังได้ตัดสินใจเดินทางมาที่อำเภอหนองแคเพื่อทดสอบวิชาซึ่งคาถามนต์ดำของสอนก็ได้สร้างความสยดสยองไปทั่วทั้งอำเภอโดยคนที่โชคร้ายก็คือชาวบ้าน3รายและหนึ่งในนั้นก็มีหญิงสาวที่ถูกใช้เป็นเครื่องผลิตกุมารพลายทำให้เธอตั้งท้องและคลอดกุมารออกมาจนขาดใจ
พอในรุ่งเช้าข่าวการตายของชาวบ้านก็ดังไปทั่วทั้งอำเภอทำให้กำนันสมเล็กต้องรีบประสานงานกับสารวัตรหนุ่ยเพื่อสืบหาสาเหตุการตายของชาวบ้านให้เร็วที่สุดซึ่งตามข้อมูลที่ทั้งคู่ได้มาจากแม่ค้าเธอได้เล่าว่ามีชายปริศนา3คนทำตัวลับๆหล่อๆและมุ่งหน้าไปที่ท้ายหมู่บ้านไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับคดีไหมแต่สารวัตรนุ้ยก็สงสัยจึงรีบจัดทีมไปดักรอผู้ต้องสงสัยที่ท้ายหมู่บ้านและที่นั่นทีมตำรวจก็ได้พบกับไอ้ยอดและไอ้หลังแต่พวกเขาก็พลาดท่าถูกเล่นงานถึงแม้สารวัตรนุ้ยจะซัดกระสุนปืนใส่พวกมันสักกี่นัดก็ไม่ได้ผลแถมพวกตำรวจยังโดนกระซวกไส้ตายไปหลายนายและเมื่อพวกมันฆ่าคนจนหนำใจไอ้สองคู่หูอำมหิตก็ได้ใช้คาถาเทเลพอร์ตหนีกลับไปหาไอ้สอนเพื่อบอกข่าวว่าตอนนี้พวกตำรวจและชาวบ้านรู้แล้วว่าพวกเราอยู่ที่นี่ไอ้สอนได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนแผนสั่งให้ไอ้ยอดกับไอ้หลังเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาที่กบดานแห่งใหม่และถ้าจะให้ดีก็หาลูกน้องมาเพิ่มสัก 10-20 คนเมื่อแผนการทุกอย่างถูกวางเรียบร้อยพวกมันก็แยกย้ายกันทำหน้าที่จากนั้นภาพก็ตัดมาทางเสกที่เพิ่งเดินทางมาถึงอำเภอหนองแคและเขาก็บังเอิญมาพบกับกำนันสมเล็กที่ร้านข้าวพอดีซึ่งเสกก็จำได้ว่ากำนันสมเล็กเป็นเพื่อนเก่าของพ่อตายเสกจึงรีบเข้าไปแนะนำตัวพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แกฟังพอกำนันสมเล็กรู้เรื่องทุกอย่างก็ต้อนรับเสกอย่างดีโดยการพาเข้ามาพักที่บ้านและที่นั่นทุกคนจะได้พบกับครูสมศรีและครูมะลิลูกสาวทั้งสองของกำนันสมเล็กเวลาผ่านไปไม่นานทั้ง3ก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วโดยเสกได้เล่าเรื่องราวในชีวิตของตนให้ทั้งสองสาวฟังไม่ว่าจะเป็นการฝึกมวยหรือฝึกอาคมด้านพุทธคุณสมศรีจึงสงสัยว่าพุทธคุณกับอิทธิคุณมันต่างกันยังไงเสกจึงอธิบายว่าพุทธคุณก็คืออาคมสายคุณธรรมสำหรับคนดีแต่อิทธิคุณจะเป็นอาคมสายดำของพวกคนเลวโดยวิธีจัดการกับพวกเล่นของชั่วๆก็คือให้ผู้หญิงกระโดดข้ามหัวหรือไม่ก็ใช้ประจำเดือนป้ายตัวพวกมันจากนั้นภาพก็ตัดมาทางไอ้ยอดกับไอ้หลังที่บุกมาถล่มแก๊งนักเลงในกรุงเทพเพื่อหาบริวารเพิ่มพวกมันใช้เวลาไม่นานก็สามารถรวบรวมกำลังคนจำนวนมากมาเป็นลูกน้องได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อได้บริวารมาพอสมควรไอ้สอนก็สั่งให้เริ่มแผนขั้นต่อไปนั่นคือการออกปล้นเงินทองของมีค่ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซึ่งแผนการปล้นของพวกมันก็ราบลื่นได้เงินกลับมาเป็นก่อเป็นกำเพราะไอ้ยอดกับไอ้หลังได้ใช้คาถาหยุดเวลาเอาไว้แบบนี้จะปล้นเงินที่ไหนเมื่อไหร่ก็สบายหายห่วงแต่แค่นั้นยังไม่พอทางไอ้ยอดที่เป็นคนหื่นกระหายทางเพศสัมพันธ์ก็บ้าเลือดไล่ขืนใจผู้หญิงสวยๆในกรุงเทพไปหลายคนและหลังจากที่โดนขืนใจเสร็จผู้หญิงเหล่านั้นก็จะขาดใจตายเพราะมนต์ดำทันทีทำให้ข่าวการตายของสาวๆในกรุงเทพเริ่มเป็นข่าวใหญ่โตถึงขั้นมีการลงหนังสือพิมพ์ไปทั่วประเทศทางมาลีที่อ่านข่าวเจอก็รีบกลับมาเล่าให้สมศรีกับเสกฟังเพราะสาวๆที่ตายในกรุงเทพมีลักษณะการตายเหมือนกับชาวบ้านในอำเภอของเราเป๊ะพอเสกเห็นสภาพศพเขาก็มั่นใจ 100% ว่าสาวๆต้องตายเพราะโดนมนต์ดำแน่นอนทั้ง3คนจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปตามสืบว่าพวกคนที่เล่นมนต์ดำมันเป็นใครและต้องการอะไรจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางไอ้สอนกับพวกตอนนี้ไอ้สอนได้วางแผนขั้นต่อไปเรียบร้อยนั่นคือการสร้างกองทัพพายกุมารเป็นของตัวเองแต่ขั้นตอนการสร้างนั้นก็ต้องใช้ผู้หญิงกับเด็กเป็นคนอุ้มท้องไอ้สอนจึงสั่งให้ลูกน้องไปลักพาตัวผู้หญิงสวยๆกับเด็กมาถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีซึ่งพวกลูกน้องก็ทำงานกันไม่มีพลาดพวกมันลักพาตัวผู้หญิงกับเด็กมาได้หลายสิบคนพอไอ้ยอดเห็นผู้หญิงก็แทบจะห้ามใจไม่อยู่อยากจะขืนใจจะขาดแต่ไอ้สอนก็ได้ห้ามไว้เนื่องจากต้องให้ผู้หญิงเหล่านี้ผ่านขั้นตอนการทำพิธีก่อนจากเหตุการณ์การลักพาตัวก็ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งครอบครัวของบรรดาสาวๆที่โดนลักพาตัวต่างพากันมาแจ้งความไม่เว้นแต่ละวันทำให้ในกรุงเทพเริ่มเป็นเมืองที่น่ากลัวเข้าไปทุกทีส่วนทางเสกและสองสาวที่เพิ่งมาถึงกรุงเทพก็ได้นะค่อมคนขับแท็กซี่ช่วยพาไปหาห้องพักจากนั้นเสกก็ตั้งใจจะนั่งสมาธิเพื่อใช้จิตค้นหาขึ้นพลังของพวกใช้มนต์ดำแต่พอเสกเข้าฌานสมาธิปุ๊บ
ไอ้สอนก็รู้ตัวทันทีว่ามีคนคิดจะมาลองดีมันจึงพยายามใช้อาคมดูหน้าของเสกแต่มันก็ทำไม่ได้เนื่องจากเหรียญ5แถวของเสกช่วยป้องกันให้เขาอยู่หลังจากล้มเหลวในการนั่งสมาธิเสกกับสองสาวจึงตัดสินใจจะลองไปสอบถามข้อมูลจากตำรวจในเมืองดูแต่ทางตำรวจเองก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยทั้งสามได้รู้เพียงแค่มีผู้หญิงถูกลักพาตัวเป็นจำนวนมากพอสมศรีได้ฟังแบบนั้นก็คิดแผนออกโดยเธอได้ยอมเสียสละเป็นเหยื่อล่อยืนรอให้พวกไอ้สอนออกมาจับเธอแต่วันแรกเธอยืนรอทั้งวันก็ไม่มีพวกมันโผล่มาสักคนที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าไอ้สอนกำลังวางแผนขั้นต่อไปอยู่เนื่องจากจำนวนผู้หญิงกับเด็กที่จับมานั้นมีจำนวนเยอะมากไอ้สอนจึงต้องการลังลับแห่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมันกับพวกจึงบุกไปยึดบ้านเศรษฐีเจ้าของโรงงานเพื่อใช้เป็นฐานแห่งใหม่คราวนี้จะขังผู้หญิงสัก100หรือ200คนก็ยังทำได้สบายๆส่วนทางสมศรีก็ยังใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อต่อไปแต่วันนั้นเธอดันเป็นประจำเดือนสมศรีจึงบอกเสกว่าตนขอขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนบนห้องแต่พอถึงหน้าประตูห้องปุ๊บสมศรีก็โดนพวกลูกน้องของไอ้สอนที่แอบตามเธอมาใช้ยาสลบโปะหน้าและอุ้มเธอไปทันทีแต่ยังโชคดีที่เสกกับมารีสังเกตเห็นพวกเขาจึงรีบตามมันไปแต่ระหว่างทางทั้งสองก็ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันหลายสิบคนยังดีที่มารีไม่ทำตัวเป็นตัวถ่วงเพราะจริงๆแล้วเธอนั้นเก่งวิชาต่อสู้ไม่แพ้เสกเลยเนื่องจากสมัยเด็กมารีเคยฝึกวิชามวยไทยมาก่อนทั้งสองช่วยกันจัดการพวกตัวประกอบและแย่งมอเตอร์ไซค์พวกมันมาได้ทำให้เสกกับมารีสามารถตามมาถึงลังลับของไอ้สอนได้สำเร็จส่วนทางสมศรีที่ถูกจับมาพอไอ้ยอดได้เห็นเธออาการหื่นของมันก็กำเริบมันจึงสั่งให้ลูกน้องเอาตัวเธอไปไว้ที่ห้องมันแต่ไอ้สอนก็ดันมาเห็นเข้าพอดีและมันก็ถูกใจสมศรีมากไอ้สอนจึงตัดหน้าสั่งให้ลูกน้องพาสมศรีไปที่ห้องมันแทนไอ้ยอดนี่ถึงกับเซ็งที่โดนเจ้านายแย่งผู้หญิงไปแบบหน้าด้านๆไอ้ยอดจึงไประบายอารมณ์โดยการขืนใจผู้หญิงคนอื่นแทนส่วนไอ้หลางก็บอกว่าไม่ต้องการผู้หญิงสิ่งที่มันต้องการก็คือการเล่นเกมอย่างสบายใจเท่านั้นส่วนทางไอ้สอนที่อารมณ์กำลังได้ที่ก็ใช้คาถาสะกดสมศรีให้ทำตามคำสั่งของมันทุกอย่างซึ่งถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมสมศรีถึงโดนสะกดจิตได้นั่นก็เพราะเธอลืมเหรียญ5แถวของเธอไว้ที่ห้องพักนั่นเองแต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับสอนด้วยเนื่องจากมันขืนใจเธอไม่ได้เพราะตอนนี้สมศรีเป็นประจำเดือนอดเลยสอนเอ้ยจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางเสกกับมารีที่บังเอิญมาเจอเด็กชายปริศนาคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงงานโดยเขาได้อธิบายว่าตนชื่อว่ามายเป็นช่างซ่อมตู้ปลาที่เจ้าของโรงงานจ้างมาแต่จู่ๆก็มีพวกโจรบุกมายึดโรงงานนี้โชคดีที่มายหาที่ซ่อนได้ทันจึงไม่ถูกจับตัวส่วนเจ้าของโรงงานทั้งครอบครัวนั้นโดนจับไปหมดแล้วเสกได้ฟังแบบนั้นจึงถามมายว่ารู้จุดที่พวกผู้หญิงกับเด็กถูกจับไว้หรือเปล่าทางมายก็บอกว่ารู้เข้าทางเลยแบบนี้เสกกับมารีจึงรีบหาทางรอบเข้าไปช่วยปล่อยตัวพวกผู้หญิงกับเด็กทุกคนแต่ในห้องขังกลับไม่มีสมศรีอยู่ด้วยหลังจากช่วยผู้หญิงกับเด็กจำนวนมากออกมาได้ก็ทำให้เหตุการณ์เริ่มชุลมุนเสียงดังไอ้พวกลูกน้องมันจึงรู้ตัวว่ามีคนบุกเข้ามาทีนี้สิ่งที่เสกกับมารีต้องทำก็คือจัดการพวกตัวประกอบให้หมดซึ่งทั้งสองก็ประสานงานกันได้อย่างดีแต่จำนวนของพวกมันก็ไม่ใช่น้อยๆทางมารีที่เริ่มเหนื่อยจึงพลาดท่าถูกจับได้แต่ดีที่เสกสามารถช่วยเธอได้ทันพวกเขาจัดการพวกมันไปได้หลายสิบคนและทั้งคู่ก็ต้องเจองานหนักเนื่องจากพวกเขาต้องเข้าปะทะกับไอ้หลังที่กำลังเล่นเกมอย่างเมามันซึ่งพอมีคนมาขัดจังหวะเวลาเล่นเกมไอ้หลังก็หัวร้อนมากมันจึงบุกจัดการเสกกับมารีจนยับแต่พอสกิลพระเอกเสกจึงพลิกสถานการณ์ใช้สร้อยเหรียญ5แถวของเขาคล้องคอไอ้หลังได้จนมนต์ดำในตัวไอ้หลังเริ่มร้อนระอุไอ้หลังจึงพลาดท่าถูกถีบตกไปโดนเหล็กเสียบตายคาที่ทางไอ้สอนที่กำลังหงุดหงิดก็สัมผัสได้ว่าไอ้ลางถูกจัดการไปแล้วนั่นทำให้มันยิ่งอารมณ์เสียกว่าเก่ามันจึงใช้อาคมทำของใส่เสกกับมารีด้วยการใช้เข็มปักที่หุ่นขี้ผึ้ง
ทำให้มาลีกับเสกเจ็บหน้าอกปานจะขาดใจแต่ดีที่มาไปเอาเหรียญ5แถวมาให้เสกได้ทันทำให้ทั้งคู่สามารถรอดจากอาคมของไอ้สอนมาได้อย่างหวุดหวิดแต่งานของพวกเขาก็ยังไม่จบมาได้ตัดสินใจจะไปหาโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจส่วนมาลีกับเสกก็บุกเข้าไปหาตัวสมศรีแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับงานใหญ่อีกครั้งเมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากับไอ้ยอดซึ่งพวกเขาก็โดนไอ้ยอดเล่นงานอย่างหนักเรียกได้ว่าแทบสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยต่อให้ช่วยกันรุมเท่าไหร่ก็เอามันไม่อยู่แต่จังหวะที่ไอ้ยอดจะปล่อยของใส่เสกก็ได้ใช้เหรียญ5แถวของตนขึ้นมาป้องกันได้ทันทำให้อาคมของไอ้ยอดไหลกลับเข้าตัวจนมันโดนไฟเผาทั้งเป็นและก็พาตกระเบียงตายอย่างอนาถทางไอ้สอนที่สัมผัสได้ว่าไอ้ยอดก็พ่ายแพ้มันจึงตัดสินใจสะกดจิตสมศรีให้ออกไปฆ่าเสกกับมาลีพอทั้งสองได้พบสมศรีก็ชะล่าใจมาลีจึงพลาดท่าโดนสมศรีใช้มีดแทงเข้าเต็มๆเสกเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าสมศรีโดนมนต์สะกดเขาจึงแก้ด้วยการไล่คาถาขอพลังจากเหรียญ5แถวและก็จับเธอจูบเพื่อคลายคาถาใช่ครับแก้ด้วยการจูบทำให้สมศรีสามารถหลุดพ้นจากมนต์สะกดของไอ้สอนได้สำเร็จพอไอ้สอนเห็นแบบนั้นก็ทนต่อไปไม่ไหวมันจึงพุ่งเข้าจัดการเสกด้วยตัวเองก็แน่ละเหลือแกอยู่คนเดียวโดยไอ้สอนได้ปล่อยพายกุมารหลายสิบตัวเข้าจัดการเสกแต่เสกก็สามารถสยบพวกมันได้ด้วยการใช้พลังของเหรียญ5แถวแต่แค่นั้นก็ยังไม่จบเมื่อทั้งคู่เข้าตัวต่อตัวด้วยความต่างชั้นของพลังเสกก็โดนไอ้สอนกระทืบยับเสกสู้ไอ้สอนไม่ได้เลยถึงแม้เสกจะพยายามใช้คาถาเขาก็โดนไอ้สอนสกัดไว้ได้หมดเสกนั้นโดนอัดจนช้ำไปทั้งตัวส่วนทางสมศรีก็คิดวิธีเอาชนะไอ้สอนขึ้นมาได้สมศรีรีบเอาผ้าประจำเดือนของตนมัดกับท่อนไม้แล้วรีบโยนให้เสกปิดบัญชีพอไอ้สอนโดนไม้ประจำเดือนกายสิทธิ์เข้าไปเต็มๆพลังเดรัจฉานทั้งหมดในตัวของมันก็ย้อนกลับเข้าตัวทำให้ร่างของไอ้สอนสลายกลายเป็นอากาศไปในที่สุดใช่ครับบอสใหญ่แพ้แล้วนี่ก็แพ้ง่ายเกินหลังจากที่ทั้ง3สามารถเอาชนะจอมขมังเวทอย่างสอนได้ทีมตำรวจก็เพิ่งเดินทางมาถึงเหมือนกับในละครทุกเรื่องแต่ก็มีข่าวร้ายยิ่งกว่านั้นมาลีที่ถูกแทงเธอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็ขาดใจตายไปในที่สุดทำให้สมศรีกับเสกเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียน้องสาวไปแบบนี้แต่พวกเขาก็ต้องยอมรับความจริงและใช้ชีวิตกันต่อจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนับเดือนเสกได้ออกบวชตามที่ตั้งใจและทุดงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเสาะแสวงหาพระธรรมแต่เรื่องร้ายๆก็ยังไม่จบเพราะไอ้ยอดที่โดนเผาทั้งเป็นกลับรอดชีวิตมาได้และมันยังสะกดรอยตามหลวงพี่เสกไปในทุกที่เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้เพราะหนังได้ถูกตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ5แถว2551แล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยสักคะแนนทั้งจากเว็บ IMDB และทางเว็บมะเขือเน่าเก็บความรู้เล็กน้อยข้อที่1 5แถวเข้าฉายในวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2551และกำกับโดยคุณนิติพันมณีหรือคนที่แสดงเป็นไอ้ยอดนั่นแหละครับข้อที่2หนังเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยทางด้านทุนสร้างแต่สามารถทำรายได้ทั้งหมดไป6ล้านบาททั่วประเทศพร้อมกับได้รับคำวิจารณ์อย่างหนักเอาง่ายๆตัวหนังโดนด่าเละและก็กลายเป็นหนังเจ๊งไปโดยปริยายและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์มาที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ